จารย์โคธมอาริยาอดีตผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหนึ่งในผู้ที่ทำงานบุกเบิกด้านสันติวิธีของเมืองไทยวันนี้เราจะมาพูดคุยย้อนอดีตกับอาจารย์ถึงแรงบันดาลใจที่ทำให้อาจารย์หันมาสนใจสันติวิธีการทำงานด้านสันติวิธีในชีวิตที่ผ่านมาและความหวังที่จะทำให้สันติวิธีผลิดอกออกผลในสังคมไทยคือตอนผมเรียนหนังสืออยู่ที่ฝรั่งเศสนะฮะผมก็พยายามจะอ่านหนังสือหลายเรื่องครับแต่ที่รู้แบบสมัยเยาวชนนะครับว่าเอ๊ะสิ่งที่เราอ่านเนี่ยก็จะเป็นระบบการเมืองนะครับระบบเศรษฐกิจและเรื่องของทางสังคมเนี่ยมันมีความต่างบ้างระหว่างสังคมไทยกับสังคมฝรั่งเศสก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วเราอยากให้สังคมไทยเป็นเช่นนั้นหรือเราอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมผมก็ได้ข้อสรุปกับตัวเองว่าเราต้องไปช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมนะฮะเป็นความตั้งใจตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาผมก็มีอยู่สองทางนะครับว่าเราจะใช้อาวุธหรือใช้สันติวิธีหาทางยังมองทางอื่นไม่เจอใช่ไหมครับถ้าใช้อาวุธก็อาจจะไปร่วมกับอาคมพิเศษประเทศไทยหรือร่วมกับกลุ่มองค์กรอื่นๆที่จะต่อต้านอำนาจรัฐซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นรัฐบาลทหารทหารไทยเขามีปืนเอาสองลูกดาวจะสู้กับเขาได้หรือเปล่านี่คือคำถามที่สำคัญเสร็จแล้วผมก็อ่านหนังสือก็มีของขาดทีบ้างของคนอื่นบ้างก็ยังไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ก็ยังสังเกตดูว่าเอ๊ะมันจะทำได้ไม่ได้แต่ผมก็ไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งของอาแรมกาบูนะครับเป็นบทละครแปลเป็นไทยว่าผู้บริสุทธิ์แต่ผมแปลเป็นไทยเองนะว่าผู้เที่ยงธรรม just ให้คำว่า just นะครับซึ่งผมแปลว่าเที่ยงธรรมผู้เที่ยงธรรมคือเขาก็ไม่ได้บริสุทธิ์หรอกเขาเป็นผู้ก่อการร้ายนั่นแหละครั้งแรกเขาก็จะเอาระเบิดไปว่าเพื่อสังหารอาร์เคดุกนะครับภูมิหลังก็อยู่เป็นประเทศรัสเซียแต่ไม่สามารถคว้าระเบิดได้เพราะว่าวันนั้นเนี่ยมีหลานมีเด็กติดรถบัสมากับอาร์เคดุกเขาบอกว่าเขาสามารถฆ่าเพื่ออนาคตของรัสเซียได้แต่ไม่สามารถฆ่าเด็กที่บริสุทธิ์ได้อันนี้ก็เป็นคติเตือนใจข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองอีกสองสามวันต่อมาเขาก็ไปรอบสถานคราวนี้ทำสำเร็จคว้าระเบิดแล้วอาคิดุตายแต่แทนที่จะหลบหนีเนี่ยเขาก็มอบตัวยอมให้จับก็หมายความว่าแน่นอนเขาก็ต้องถูกแขวนคอเขาก็ส่งโน้ตมาให้คนรักเขาบอกว่าแม้ฉันมั่นใจหรือเกินว่าสิ่งที่ฉันทำถูกต้องฉันเป็นคนตัดสินชีวิตของผู้อื่นแต่ฉันไม่สามารถตัดสินชีวิตของผู้อื่นได้โดยไม่ยอมให้ผู้อื่นตัดสินชีวิตของฉันด้วยอย่างนี้จึงจะเรียกว่าผู้ที่เที่ยงธรรมมันก็หมายความว่าเราไม่สามารถมั่นใจตัวเองว่าเราถูกแน่นอนจนกระทั่งทำสิ่งที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ก็คือเอาชีวิตของผู้อื่นถ้าเรามั่นใจถึงขนาดนั้นเราต้องยอมเสียสละชีวิตของเราเป็นเดิมพันเพื่อแสดงถึงความมั่นใจของเราเพราะเป็นบททางที่ถูกต้องแน่นอนเอาชีวิตเขาไปเราเสียสละชีวิตของเราผมก็ประเภทคนขี้ขลาดก็สรุปได้ทันทีว่าเห็นถ้าจะเป็นผู้เที่ยงธรรมอย่างตัวละครในเรื่องคงไม่สำเร็จนะก็คงจะต้องใช้วิธีแห่งสันติวิธีจะได้ผลเพียงไรไม่ทราบนะครับแต่ก็ตัดสินใจแน่วแน่ว่าหนึ่งต้องต่อสู้สองไม่ใช่อาวุธแล้วก็หลังจากนั้นก็อ่านหนังสือเกี่ยวกับแนวทางการไม่ใช้ความรุนแรงสองสามเล่มก็อีกเรื่องหนึ่งก็ไม่ได้เชื่อเหมือนกันก็มีนักสันติวิธีคนหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่สามารถที่จะไปทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ชีวิตได้ตอนนี้ก็มีการ
ผมก็จำรายละเอียดไม่ได้แล้วมีการไปก่ออาชญากรรมที่เป็นคุกแล้วก็คนที่ก่อเนี่ยก็เป็นคนมายัดเยียดข้อหาให้แก่นักสันติวิธีคนนี้ว่านักสันติวิธีเป็นคนทำที่เขาก็มีทางเลือกอยู่สองทางก็คือเฉยและยอมรับเสมอว่าเขาเป็นคนทำผิดหรือไม่ก็กราบโทษคนที่กราบโทษเขากลับไปซึ่งในสุดผลก็คือว่าอีกคนหนึ่งก็จะต้องถูกลงโทษตัดสินก็คงจะต้องเสียชีวิตไปเพราะสมัยนั้นผมจำไม่ได้คือในช่วงสงครามหรืออะไรก็หนักที่เก่าหน่อยก็ผมก็สังหารทิ้งเลยนะครับในสุดนักสันติภาพก็ตัดสินใจที่จะเสียสละชีวิตของตัวเองผมจะไม่บอกมันก็คล้ายๆกับนักบวชในคริสตศาสนาคาทอลิกที่เวลาคุณมาสารภาพว่าฉันเป็นคนทำผิดมันก็มีคำมั่นสัญญาของพระสงฆ์ที่จะไม่ไปบอกสิ่งเหล่านี้ให้คนอื่นรู้คนคนนี้ก็ถืออธิษฐานสิ่งที่ตัวเองอธิษฐานไว้ว่าจะไม่ไปบอกเรื่องนี้เพื่อนแต่ที่สุดแล้วเพื่อนมนุษย์อีกคนจะต้องเสียชีวิตไปสุดท้ายเอาข้อจริงแรงกดดันต่อคนที่ทำผิดเนี่ยในทางศีลธรรมเขาเองก็กลับมาสารภาพเองก็เป็นอันว่านาทีสุดท้ายก่อนที่รักสันติวิธีจะถูกฆ่าเนี่ยคนที่เป็นคนผิดออกมาสารภาพแล้วก็ยอมรับผิดไปก็เสียชีวิตไปมันเป็นเรื่องของเสี้ยววินาทีเดียวของการมีชีวิตรอดหรือการสูญเสียชีวิตแต่ถ้าว่าเรายึดบ้านในหลักสันติวิธีจนถึงวินาทีสุดท้ายเราก็ต้องยอมเสี่ยงต่อชีวิตนั่นแหละสันติวิธีที่ต้องพร้อมที่จะเสี่ยงต่อชีวิตอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่อยู่ห่างๆจากนั้นก็ยังมีเหตุการณ์หนึ่งที่ฝรั่งเศสนะครับผมก็ไม่ค่อยคือยิ่งเราเป็นนักเรียนอัสสัมชัญเนี่ยเราก็จริงๆแล้วไม่รู้เรื่องทางสังคมไม่รู้เรื่องอะไรที่กว้างเปิดกบอยู่ในกะลาจริงๆพื้นที่เคลื่อนไหวก็จากถนนคอนแบนซึ่งอยู่ปลายทางหนึ่งของถนนสีลมกับโรงเรียนสัมชัญบางรักซึ่งอยู่อีกปลายหนึ่งของถนนสีลมนี่ก็เป็นถิ่นผมก็นั่งรถคราบ้างนั่งรถเบย์บ้างเดินบ้างอยู่แถวเนี้ยตอนบางรักโตขึ้นมาก็ขี่จักรยานบ้างแต่ไม่ได้ไปไหนไปต่างจังหวัดเท่าที่จำได้ครั้งสองครั้งไปราชบุรีเพราะว่าตอนนั้นผมเป็นแคทอลิกเขาก็เอานักเรียนไปผมก็ดีอกดีใจได้ไปเที่ยวราชบุรีอีกครั้งหนึ่งก่อนจะจบก็รู้สึกจะไปพัทยาเลยกับเพื่อนอาสาชาติกลุ่มชีวิตไม่รู้เรื่องอะไรเลยอยู่เป็นนักเรียนแต่เกเรบ้างนะเล่นชอบเล่นสุขสดสนุกสนานอยู่ตลอดเวลาไม่ค่อยเอาจริงเอาจังกับอะไรนะแต่พอไปถึงในสังคมฝรั่งเศสรู้สึกว่าเราล้าหลังแม้ว่าจะพยายามอ่านหนังสือบ้างอ่านหนังสือพิมพ์บ้างอ่านเรื่องราวนวนิยายอะไรต่างๆแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องบ้างแต่ว่าเหตุเชิงปฏิบัติเกิดขึ้นในปี1968หรือ2511ช่วงนั้นกระแสของนักศึกษาบานแรงนักศึกษาก็ชุมนุมประท้วงรัฐบาลเป็นเวลา1 เดือนแต่ผมเอิร์ธเนี่ยผมอยู่ในสถานที่เกิดเหตุจะเรียกว่าครั้งแรกก็ได้เพราะว่านักศึกษาก็นัดหยุดเรียนปิดห้องเรียนเลยตามภาษาของนักศึกษาปราศัยแทนบรรยายแทนครูบาอาจารย์อะไรต่างๆเนี่ยยึดห้องเรียนไปแล้วก็ไม่รู้เรื่องกำลังเดินอยู่บนถนนอยู่ดีๆเนี่ยเห็นตำรวจเริ่มเอาใบกระบอกเนี่ยไล่ตีคนที่เดินผ่านไปผ่านบ้านที่ถนนนั้นจริงๆก็ไม่ได้มีสาเหตุอะไรเพราะเขาก็ไม่ได้ไปนักศึกษาที่เป็นพวกนักศึกษาหรืออะไรผมเองก็เป็นนักศึกษาแต่ว่าเป็นนักศึกษาต่างชาติก็เอ๊ะสงสัยว่าทำไมตำรวจถึงใช้ความรุนแรงแต่ว่าไม่รุนแรงถึงทำให้ตายนะ
ทุบตีเลือดตกยางออกจับเข้าไปสงบสติอารมณ์แต่ก็ติดใจที่ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะพอนักศึกษาดัดชุดดูดัดอะไรผมก็ไปร่วมถามว่าตอนนั้นเสียไหมเขาก็ประกาศว่าถ้านักศึกษาต่างชาติถูกจับได้ก็จะต้องส่งกลับทันทีแต่เราด้วยความบ้ารหัสเลยก็ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนไม่ทันได้คิดโชคดีวิ่งหนีเร็วครั้งหนึ่งจับได้ว่าไปกับเพื่อนชาวฝรั่งเศสนักศึกษาด้วยกันเขาวิ่งช้ากว่าผมก็โดนตีหัวแตกเลือดออกเราวิ่งเร็วกว่าก็ไม่เป็นไรรอดไปได้แล้วมันก็เลยมีผลอีกทางหนึ่งก็คือทำให้ผมได้กลับเร็วขึ้นเพราะตอนนั้นผมทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยทำงานอยู่ที่ห้องปฏิบัติการวิจัยในฐานะที่เป็นวิศวกรไฟฟ้าสร้างอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เขาใช้ทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์พอเกิดเหตุปี2511ผู้บริการก็บอกว่าคุณจะเป็นคนหัวแข็งนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยรีบจบถ้าเร็วๆเราจะได้กลับฉันไปเอาเธอแล้วก็เลยจบกลับมานะครับแต่สังเกตนะครับว่าเขาจะดูกันเดือดเนี่ยถามว่ารุนแรงไหมทางกายภาพถ้าต่อทรัพย์สินเนี่ยต้องถือว่ารุนแรงเผารถตัดต้นไม้ขุดถนนมาทำเป็นสิ่งกีดขวางเผายางอะไรต่างๆนี่เป็นเรื่องธรรมดาคว้างไอ้เขาเรียกว่าค็อกเทลโมโลตอฟเนี่ยก็คือระเบิดขวดอะไรระเบิดขวดก็เป็นประจักษ์นัดชุมนุมครั้งใหญ่เนี่ยฝ่ายนักศึกษาบางทีชุมนุมได้หลายแสนนะฮะแต่ก่อนจะจบเนี่ยฝ่ายขวาเขาชุมนุมเป็นล้านเลยมีปฏิกิริยาไงพอฝ่ายซ้ายชุบลุกฝ่ายขวาก็อยู่เฉยๆแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยชาชนก็ไม่เอากับนักศึกษาแล้วก็ตัดชุบลุกของฝ่ายขวาเป็นพลเมืองฝ่ายขวาเนี่ยโอ้คนมาเยอะมากเลยมันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนเนี่ยรัฐบาลก็ เสียงแข็งขึ้นมาทันทีก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่คนฝรั่งเศสทุกวันนี้ก็ยังพูดถึงปี68แม้เหตุการณ์จะผ่านมานานก็ทำนองเดียวกันกับคนไทยพูดถึงเหตุการณ์14ตุลา2516ก็ยังพูดถึงบ้างแม้ว่าผู้นำนักศึกษาสมัยนั้นก็เดี๋ยวนี้ชราภาพหมดแล้วนะครับแต่เดือนเนี่ยของการชุมนุมที่รุนแรงเนี่ยไม่มีการเสียชีวิตไม่มีการเสียชีวิตเขาถือว่าชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์ถ้านักศึกษาล้อกรอบตำรวจได้ก็ตีเหมือนกันนะตำรวจก็หัวแตกกลับไปถ้านักศึกษาถูกล้อกรอบถูกตีก็ตีเหมือนกันแต่ที่อาจจะตีแล้วจับขึ้นรถไปเข้าคุกสักพักแต่มันไม่มีความโกรธหรือความเกลียดถึงขนาดที่ว่าพอได้โอกาสจะตีกันให้ตายซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคนไทยพอมีโอกาสนิดนึงเนี่ยบุกเอาชีวิตเลยเพราะต่อสู้ทางการเมืองเขาแต่เมืองไทยบุกเอาชีวิตที่สันติวิธีแบบแปลกๆนะบุกเอาชีวิตแล้วก็บอกตลอดเวลาว่าใครใช้ความรุนแรงก่อนเป็นฝ่ายแพ้เพราะก็แทนที่จะใช้ความรุนแรงอะไรกันตรงไปตรงมาเนี่ยก็ใช้วิธีลอบยิงระเบิดเลยซึ่งผมคิดว่ายิ่งแย่เนี่ยยิ่งแย่เนี่ยผมไม่เข้าใจจรรยาบรรณการชุบหลุมเลยเขามีจรรยาบรรณอยู่นะความคิดถามว่าเขามาถึงจุดนี้ยังไงก็ผ่านการสะสมประสบการณ์เนี่ยเพราะเวลาดูภาพยนตร์หรืออ่านหนังสือเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยเคยมีการชุบหลุมมาทั่วรัฐบาลเลยนะก็โดนปราบสาหัสตั้งแต่ย้อนกลับไปตั้งแต่ปฏิวัติฝรั่งเศส1789แล้วคอมบูนของฝรั่งเศสอะไรเนี่ยคนตายเยอะแต่พอสมัยที่ผมไปเป็นนักศึกษาเนี่ยเขาก้าวพ้นแล้วก็ไม่มีหรอกใครที่จะมา
เป็นอะไรคนเสื้อดำคนแอบยิงระเบิดอะไรต่างมันไม่มีนะผมไม่เข้าใจแต่ของเราดิมันยังมีอาวุธเถื่อนอาวุธอะไรต่างๆแล้วก็เอามาใช้ทำร้ายบางทีทำร้ายคนที่เขาไม่เกี่ยวข้องใช่ไหมอย่างครั้งที่แล้วก็มีเด็กเสียชีวิตใครเสียชีวิตอันนี้ผมก็เลยอยากโกงว่าที่เราบอกว่าเราใช้สันติวิธีมันก็ใช้เพียงบางเสี้ยวบางส่วนยังไม่ใช้เข้าไปอยู่ในวิถีความคิดจริงจังๆของคนเมื่อมีเหตุการณ์14ตุลา2516นะครับก็มีคณะบุคคลร่วมกันตั้งสหภาพเพื่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็ดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชนแต่พอเหตุช่วงนั้นเนี่ยมีความรุนแรงเช่นอาจารย์บุญสนองถูกลอบสังหารผู้นำชาวไร่ชาวนาสหพันธ์ชาวไร่ชาวนาก็เสียชีวิตนะครับในเวลานักศึกษาเดินขบวนครั้งหนึ่งเท่าที่จำได้ก็โดนระเบิดเสียชีวิตแล้วก่อนถึงเหตุการณ์6ตุลาก็มีคนที่ไปติดโปสเตอร์ประท้วงแทนผู้ใช้แรงงานก็ถูกแขวนคอ2คนมีความรุนแรงมาตลอดทางสหภาพประสิทธิเสรีภาพก็เล็งเห็นว่าสถานการณ์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นผมเป็นกรรมการและตอนหลังผมก็เป็นประธานสสส.นะฮะใช้คำว่าสสส.มาก่อนก็เลยจัดกิจกรรมด้านสันติวิธีก็เชิญคนที่สนใจเรื่องสันติวิธีอย่างอาจารย์ระวีภาวิไลท่านจำไม่ผิดและคนอื่นผมเข้าใจว่านิโคลัสเปเดตก็มาร่วมการประชุมของเราที่จัดที่ส่วนใหญ่จะจัดที่จุฬาเพราะว่าผมเป็นอาจารย์จุฬาครับในสมัยนั้นก็คงจะได้พบปะพูดคุยกันบ้างนะครับเรื่องสันติวิธีแต่พอเกิดเหตุการณ์6ตุลาปี2519ตอนนั้นเนี่ยมีองค์กรที่เรียกว่ากลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคมว่ากันที่จริงเนี่ยตอนแรกก็จะเน้นเรื่องผู้นำศาสนานะครับทางพุทธศาสนาก็มีอาจารย์สุรักษ์ทางโปรเตสแตนต์ก็มีอาจารย์โกศลศรีสังทางคาทอลิกก็มีบาทหลวงหรือว่าบิชอปบุญเลือดบัตซัมนะครับสามคนเนี่ยเป็นแกนหลักแต่พอเกิดเหตุการณ์6ตุลาอาจารย์สุรักษ์ก็เป็นต่างประเทศก็ขาดแกนทางด้านพุทธศาสนาไปอยู่พอสมควรนิโคลัสเล็งเห็นโอกาสเพราะว่าสหภาพเพื่อสิทธิเสรีภาพด้านถูกราชการเพ่งเล็งต้องหยุดกิจกรรมไปก็เลยมาขออนุญาตดำเนินกิจกรรมภายใต้ชื่อของกลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคมคนอื่นๆที่เป็นกรรมการอยู่ยกเว้นอาจารย์สุรักษ์ก็ยินดีอาจารย์สุรักษ์ก็คงยินดีแต่เจ้าตัวไม่อยู่นะครับเราก็มีกรรมการเกิดขึ้นชุดหนึ่งนิโคลัสก็มาหาผมเข้าใจว่าที่บ้านนี่แหละนะมาคุยกันเรื่องนี้แล้วก็มาชวนผมให้เป็นกรรมการกลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคมซึ่งผมก็ตอบรับสิ่งที่เราดำเนินการนะครับก็สอบเรื่องที่เป็นหลักก็คือเรื่องสิทธิมนุษยชนกับเรื่องสันติวิธีแต่ว่าหลักการก็คืออยากจะใช้ความร่วมมือระหว่างศาสนานะครับเพื่อเป็นการแสดงออกเป็นการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ว่าเราไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงและเราไม่เห็นด้วยกับกระแสหลักในขณะนั้นกระแสหลักก็คือรัฐบาลและทหารต้องการปราบปรามกระบวนการของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยรวมทั้งแนวร่วมของพรรคคอมมิวนิสต์หรือพคท.โดยใช้อาวุธเป็นการปราบปรามที่รุนแรงขณะเดียวกันพคท.ก็ตอบโต้
แล้วก็มีการชวนอดีตนักศึกษาเข้าป่าไปจับอาวุธขึ้นต่อสู้กับรัฐบาลโดยชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลขาดความชอบธรรมอย่างน้อยใน2เรื่องเรื่องหนึ่งก็คือว่าสูญเสียอธิปไตยให้สหรัฐอเมริกาซึ่งเข้ามาตั้งฐานทัพแล้วก็ใช้ฐานทัพนั้นไปจู่โจมประเทศเพื่อนบ้าน 2. รัฐบาลขาดความชอบธรรมเพราะได้อำนาจมาโดยการรัฐประหารไม่มีความเป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นจุดรณรงค์ของพรรคคอมมิวนิสต์ก็คือไม่รักชาติไม่รักประชาธิปไตยนี่หมายถึงรัฐบาลนะครับรัฐบาลก็ตอบโต้ว่าพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยใช้ความรุนแรงเพราะหลงในอุดมการณ์ซึ่งเป็นอุดมการณ์ที่จะริดรอนสิทธิเสรีภาพริดรอนการนับถือศาสนาและจะเป็นอันตรายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เป็นการสู้กันในเชิงอุดมการณ์และด้วยอาวุธพวกเราซึ่งเรียกว่าเป็นทางเลือกที่3ไม่เห็นด้วยกับทั้งสองฝ่ายยากลำบากพอสมควรแต่ก็อยากจะยืนยันในความเชื่อของเราว่าวิธีการต่อสู้ด้วยอาวุธไม่ถูกต้องการไม่ต่อสู้ยอมจำนนอยู่เฉยๆยิ่งไม่ถูกต้องใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็จะทำกิจกรรมของเราเท่าที่ทำได้นะครับทั้งในด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นบ่อเกิดแห่งความรุนแรงเราก็ทำหน้าที่คล้ายๆกับรวบรวมข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆนะครับตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลมีกฎหมายอันหนึ่งเรียกว่ากฎหมายภัยสังคมถ้ามีใครต้องสงสัยว่าจะเป็นภัยสังคมเขาก็จับตัวมาครับแล้วก็วินิจฉัยไปติดคุกไปถ้าเห็นว่าเป็นภัยต่อสังคมแต่เป็นข้อหาที่กว้างมากใครว่ารัฐบาลวิจารณ์รัฐบาลหรือมีจิตใจเอียงชมชอบความคิดแบบสังคมนิยมก็อาจจะอยู่ในข่ายภัยสังคมได้เราถือว่าผู้ต้องหาภัยสังคมนั้นถูกละเมิดสิทธิเกิดกับเป็นนักโทษการเมืองนอกจากนี้ก็ยังมีอดีตนักศึกษาประมาณ 3,000 คนนะครับถูกตั้งข้อหาในฐานะที่ไปชุมนุมกันที่ธรรมศาสตร์นะครับก็ถูกดำเนินคดีแล้วก็ยังมีผู้นำนักศึกษาอีก19คนถ้าผมจำไม่ผิดก็ถูกจองจำอยู่ในช่วงนั้นเราก็ทำคล้ายๆกับเป็นเอกสารเกี่ยวกับทุกคนนะครับที่อยู่ในฐานะที่รัฐบาลดำเนินคดีหรือจับกุมหรือมีกรณีการลักพาตัวอุ้มฆ่าเราก็รวบรวมข้อมูลแบบนี้เอาไว้เพื่อจะได้ไม่ให้ทับเช่นนี้อีกซึ่งเราไม่สามารถบอกรัฐบาลโดยตรงได้วิธีที่เราทำก็คือทำเป็นรายงานขึ้นมาซึ่งอันนี้ความสามารถของนิโคลัสเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับที่จะทำการแปลรายงานเหล่านี้เป็นภาษาอังกฤษส่งไปที่ห้องสมุดสภาคองเกรสเป็นต้นภูมิใจมากนะครับเวลาอ้างอีกต้องอ้างอีกที่ห้องสมุดแห่งนี้รวมทั้งผ่านสถานทูตผ่านทางองค์กรระหว่างประเทศต่างๆก็ทำให้เกิดกระแสจากต่างประเทศเข้ามานะครับเตือนผู้นำรัฐบาลว่าสิ่งที่กระทำไปนั้นเนี่ยเป็นการผิดต่อข้อตกลงระหว่างประเทศผิดต่อกฎหมายระหว่างประเทศทำให้ลดความรุนแรงของฝ่ายรัฐขณะเดียวกันกลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคมก็ไม่ได้เข้าข้างปคท.นะครับก็วิพากษ์วิจารณ์การกระทำของปคท.ซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอยู่เดิมๆในสมัยนั้นเช่นเดียวกันแต่แน่นอนข้อมูลอาจจะหาได้ยากกว่าในบางครั้งนะครับแต่เราก็พยายามที่จะดูแลทั้งสองทางนอกจากนี้ในเรื่องของทางด้านสันติวิธีครับเราก็จะเน้นสองสามเรื่องเช่นหนึ่งการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ผมจำได้ว่าวันที่6ตุลาคมปี2520ครบรอบ1ปีนะครับเราก็ไปประกอบพิธีกันที่ต้นมะขามสนามหลวงทำไมเป็นสัญลักษณ์ก็คือ1ปีที่แล้วนับแต่วันที่เราจัดกิจกรรมเชิญสัญลักษณ์นั้นเองก็มีนักศึกษานะครับถูกฆ่าแล้วเอามาแขวนคอที่ต้นมะขามต้นนั้นครับเราก็จัดพิธีทางศาสนาก็มีจัดพิธีทางศาสนาร่วมกัน
หลายศาสนานะครับเรียกร้องสันติภาพแล้วฝึกสันติวิธีเพราะสันติวิธีเนี่ยถ้าจะให้ดีก็เหมือนกับเรื่องของการสู้รบนะฮะแต่เป็นการสู้รบที่ไม่ใช้อาวุธไม่ใช้ความรุนแรงแต่ต้องใช้กำลังใจที่แข็งแรงต้องใช้วินัยที่เข้มข้นเพราะเราก็ฝึกสันติวิธีในเรื่องวินัยในเรื่องกำลังใจฝึกการสวมบทบาทถ้าหากว่าเราถูกยุโยงถูกปัจจุบันแก่ไม่ใช่ยุโยงนะครับถูกยั่วยุกับถูกด่าว่าเนี่ยเราจะโกรธไหมเราจะมีปฏิกิริยาตอบโต้อย่างไรถ้าเราถูกประทุษร้ายเราจะทำอย่างไรเพราะว่าต้องการฝึกฝนพอสมควรนะครับในสิ่งนี้แล้วก็การฝึกเรื่องสันติวิธีก็พยายามฝึกให้เข้าใจด้วยว่าฝ่ายต่างๆคิดอย่างไรฝ่ายต่างๆมีอารมณ์มีเราเรียกว่าเป็นโภหะจริตโทสะจริตอย่างไรและตัวเราเองก็ยังตกเป็นธาตุของอารมณ์เหล่านี้เช่นเดียวกันถ้าเราไม่สามารถเอาชนะอารมณ์เหล่านี้ได้เราก็อาจจะไม่สามารถเรียกการใช้ความรุนแรงโดยตัวของเราเองด้วยเช่นกันหลัง6ตุลาเนี่ยผมก็อาจจะนิ่งนอนใจไปนิดนึงนะครับผมก็กลับมาทำเรื่องของสิทธิมนุษยชนก็รื้อฟื้นสหภาพเพื่อสิทธิเสรีภาพขึ้นมาใหม่แล้วก็ตั้งเป็นสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนผมก็ทำงานด้วยมาจนถึงบัดนี้นะครับก็จะคิดสาระต่างยังไงก็ยังถือว่ามีความยากอยู่พอสมควรนะครับปีนี้เป็นปีที่41ก็ทำเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วเสร็จแล้วก็สักพักหนึ่งผมก็วางมือด้านสิทธิมนุษยชนแต่ขณะเดียวกันผมก็มาเริ่มสนใจการคลี่คลายทางการเมืองเพราะว่าพอรัฐธรรมนูญออกมาปี2521ก็มีบทเฉพาะการมีหลายเรื่องที่ผมดูแล้วไม่เป็นประชาธิปไตยก็อาศัยสสส.นี่แหละนะครับชวนองค์กรอื่นเข้ามาร่วมตั้งเป็นเรามี2ชื่อนะแต่ชื่อย่อเหมือนกันคือครป.ชื่อหนึ่งเรียกว่าโครงการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยอีกฝ่ายหนึ่งคือคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยถามไปถามมาก็ไม่รู้จะใช้ชื่ออะไรดีก็ปล่อยให้รวมๆไว้เป็นครป.ครป.ก็รณรงค์ครั้งแรกเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2521โดยเฉพาะยิ่งเราไม่ชอบบทเฉพาะการที่อนุญาตให้บุคคลสามารถดำรงตำแหน่งควบกันไปได้ทั้งตำแหน่งข้าราชการประจำและข้าราชการการเมืองซึ่งอันนี้ผมถือว่าผิดหลักของประชาธิปไตยเพราะหลักประชาธิปไตยก็ถ้าคุณเป็นข้าราชการการเมืองคุณก็มาจากประชาชนถ้าคุณเป็นข้าราชการประจำคุณก็ต้องสนองนโยบายของฝ่ายการเมืองที่ได้รับอานัตมาจากประชาชนคือหลักง่ายๆแต่ถ้าคุณรวบอำนาจฐานอำนาจของคุณที่เป็นข้าราชการเนี่ยก็เสมือนกับทำให้ข้าราชการซึ่งเป็นข้าราชการประจำเป็นแสนเป็นล้านคนเนี่ยเป็นฐานอำนาจทางการเมืองของคุณแล้วนักการเมืองจะสู้ได้ยังไงในเมื่ออยู่ดีๆคุณก็ไม่ต้องการความเห็นชอบจากประชาชนเพียงแต่คุณสามารถกลุ่มอำนาจการบริหารของคนเป็นสองสับล้านที่เป็นข้าราชการแล้วคุณก็เข้าไปอยู่ตำแหน่งทางการเมืองได้ทั้งสองอำนาจเลยแล้วก็มันก็คลุมเครือว่าอะไรเป็นอะไรอานัตมาจากไหนนัตมาจากประชาชนแล้วพวกข้าราชการสนองนโยบายหรือว่าข้าราชการเป็นใหญ่แล้วก็อานัตประชาชนก็เป็นรองเพราะคุณรวมสองตำแหน่งยิ่งคุณถืออาวุธด้วยแล้วเนี่ยเป็นผู้บัญชาการทหารบกพวกตำแหน่งนายกรัฐมนตรีผมถือว่าเนี่ยไม่เป็นชาติปไตยอย่างยิ่งเราก็รณรงค์ปรากฏว่าได้ผลสำเร็จบ้างจะอธิบายให้ฟังช่วงนั้นเนี่ยก็คุณเปรมเป็นนายกสักพักหนึ่งคุณเปรมก็พ้นจากตำแหน่งผบ.ทบ.พลเอกอาทิตย์ก็ขึ้นมาเป็นผบ.ทบ.บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่บอกว่าควบตำแหน่งได้
ยู่ในบทเฉพาะกาล4ปีบทเฉพาะกาลก็จะหมดอายุความพลเอกอาทิตย์ก็เริ่มรณรงค์ต่ออายุบทเฉพาะกาลเนื่องจากพลเอกอาทิตย์เนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองสูงก็เชิญชวนพรรคพวกประมาณ10คนลาออกจากวุฒิสมาชิกแล้วก็รณรงค์ต่ออายุบทเฉพาะกาลพวกเราในนามของครป.เลยก็ตกกันข้ามรณรงค์ให้บทเฉพาะกาลสิ้นสุดลงปรากฏว่าถึงวันลงคะแนนถ้าพลเอกอาทิตย์แพ้ไปไม่กี่เสียงบทเฉพาะกาลก็หมดไปแปลว่าอะไรแปลว่าดึงถ้าแกไม่ประมาทถ้าแกยังเป็นผู้ที่สมาชิกอยู่แกก็ชนะรู้แกคิดยังไงนะทีหลังแต่ผมไม่รู้แกประมาทได้ดูแกไปคิดว่าเราจะรณรงค์เป็นผลสำเร็จหรืออะไรที่สองผลตามมาก็คือแกไม่ได้เป็นนายกเพราะในสุดแกก็พ้นจากตำแหน่งผบ.ทบ.แกก็ยังอยากจะเล่นการเมืองแกก็ว่าลงสมัครก็เป็นนักการเมืองคุณภาพปานกลางไม่ได้มีอะไรโดดเด่นนะใช่ไหมนี่ก็แสดงแกบอกว่าแกถือว่าแกมีประสบการณ์ทางการทหารนี่แกน่าจะเป็นนักการเมืองที่เด่นพอจะเป็นนายกได้แล้วก็จริงๆพอแกมาสายนักการเมืองจริงๆแกก็ไม่สามารถที่จะจูงใจประชาชนให้เลือกสายได้เท่าที่ควรนี่ก็เป็นการผ่านบานทางด้านอันเหตุไปทางด้านการเมืองแล้วก็ต่อมาก็ปี2534-35เราก็มารณรงค์เรื่องรัฐธรรมนูญนั่นแหละตอนหลังผมก็ออกมาจากเรื่องสิทธิประชาชนบ้างมาทำเรื่องประชาธิปไตยบ้างขึ้นมาทำเรื่องการเลือกตั้งบ้างขึ้นที่34ที่เรานัดชุมนุมเป็นครั้งแรกนั้นเดือนพฤศจิกาที่สนามหลวงตอนนั้นคัดค้านร่างรัฐธรรมนูญของรสช.แล้วก็ประนีประนอมกันได้รสช.ยอมแก้หลายมาตราตามที่เราเสนอเช่นมาตราหนึ่งที่สำคัญมากนะคนอาจจะคิดไม่ถึงมาตราที่บอกว่าผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคือประธานส.ส.ประธานสภาผู้แทนเพราะร่างเดิมเนี่ยผู้รับสนองคือประธานวุฒิสภาซึ่งก็ได้แก่นายอุกฤษบุคคลนาบิอาจารย์อุกฤษลองคิดดูว่าพอเกิดเหตุการณ์วุฒิสภา35ตอนนั้นก็ยกให้อาทิตย์อุไรรัตน์เป็นวีรบุรุษใช่ไหมนำความรับองค์คุณครูเสนอชื่อคุณอนันต์ปัญญารชุนแต่ถ้ารัฐธรรมนูญไม่แก้คนเสนอชื่อยังคงเป็นนายกฤษพงศ์คนดาบีผมก็ไม่รู้ว่าผู้ถูกเสนอชื่อจะเป็นใครใช่ไหมเพราะคุณอุกฤษตอนนั้นเนี่ยเข้ากับคุณสุจิดาเขาก็อาจจะเสนอชื่อฝ่ายคุณสุจิดาต่อไปก็ได้ก็ดีในเหตุการณ์ปี35เนี่ยอย่างน้อยเราก็พยายามเต็มความสามารถนะไม่ให้เกิดการต่อเลือกในการฆ่าฝ่ายแต่เราก็ห้ามกระแสไม่อยู่ห้ามกระแสไม่อยู่คือว่าในนามของครป.เนี่ยเกิดความขัดแย้งภายในกับฝ่ายของผู้จำลองกับฝ่ายของหมอสัตว์หมอเวกและใครอีกหลายคนที่บอกว่าครป.เนี่ยทำไม่สำเร็จหรอกเพราะบัวแต่ยึดสันติวิธีไม่เผชิญหน้าไม่ละผักละโค่นมันนั่นเองก็ปรึกษาหรือกันก็เห็นว่าครป.ซึ่งเป็นคนจัดการชุมนุมมาจนถึงวันที่10นะถ้าจำไม่ผิดก็ยุติการชุมนุมแล้วก็เขาก็จัดชุมนุมใหม่ในนามของสมาพันธ์เพื่อประชาธิปไตยถ้าครป.จะไปยื้อแย่งการนำเนี่ยมันก็อย่าเคยคือเราถูกขู่โดยปริยายว่าถ้าเราจะดำแบบเดิมเนี่ยเข
าว่ามันไม่สำเร็จแต่ถ้าเราแยกการดับฝ่ายรัฐบาลก็สำเร็จเราก็มีความสมจิตสมใจว่าเราจะทำไงดีแต่เนื่องจากผมก็สูงเองอะว่าเขาก็อาจจะยังใช้สันติวิธีอยู่ก็ได้ที่ไปคิดเอาเองนะสองถ้าเขาคิดว่าเขาทำสำเร็จแล้วเราทำไม่สำเร็จเราก็ไม่ใช่คนที่ต้องผูกขาดการดับอยู่แล้วแต่ว่าวันที่จำได้เราที่17พฤษภาคมวันแรกที่เขานัดชุมนุมกันที่ธรรมศาสตร์ที่สนามหลวงเขาก็เคลื่อนตัวออกมาเลยเด็ดตรงนั้นเด็ดที่นัดชุมนุมแล้วเขาเคลื่อนตัวอาจจะมุ่งสู่ส่วนจิตรดาหรืออะไรผมก็ไม่แน่ใจนะฮะเสร็จก็ได้เป็นข้อพิจารณากังวลของฝ่ายทหารทหารก็ตั้งด่านกั้นเลยแล้วก็มีการไปเผาโรงพักดังเลิกซึ่งหลังจากนั้นก็พลเอกพันลบปิดบัญชีใช่ไหมก็ออกมาพูดทีหลังว่าผมเป็นคนทำเองเพราะฉะนั้นผมก็ดูว่าการชุมนุม17พฤษภาและตามมาเนี่ยก็ไม่ได้มีความจงใจที่จะรักษาขอบเขตไว้ไม่ให้เกิดความรุนแรงรุนแรงก็ไม่เป็นไรรุนแรงมากไม่เป็นไรขอให้บรรลุเป้าหมายก็คือการโค่นล้มรัฐบาลผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับก็เป็นประวัติศาสตร์ไปก็แสดงว่าความพยายามครั้งนั้นของสันติวิธีก็ยังไม่ให้ผลนักและครั้งต่อๆมาเราก็พยายามอธิบายก็ผมทราบในปี53ก็ไม่ค่อยได้ผลนักในปี56 57ก็ไม่ได้ผลนักแต่ว่าคําว่าสันติวิธีนี่ก็ค่อยๆเข้ามานะครับในการต่อสู้ทางการเมืองไม่ได้ผล 100% แต่คนก็ยอมรับทางการว่าเราต่อสู้กันทางการเมืองเราไม่ได้ต้องการจะมาเข็นฆ่ากันเองอ่านหนังสือของการตุกเลยผมบอกว่าในขณะนี้แม้หวังตั้งสงบจงเตรียมรบให้พร้อมสับเนี่ยก็ยังทำอย่างนั้นอยู่นะแต่ละปีมีงบประมาณทหารเท่าไหร่มีงบประมาณฝึกคนไปสู้รบเท่าไหร่มีทรัพยากรอื่นๆการจัดองค์กรซึ่งเหล่านี้ประกอบเป็นความเข้มแข็งของฝ่ายที่ใช้อาวุธถามดูว่าโดยเปรียบเทียบแล้วมีสันติเสนาที่คนมีการฝึกอบรมในเรื่องการใช้สันติวิธีเท่าไหร่มีงบประมาณเท่าไหร่มีองค์กรหรือไม่มันเทียบกันไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าใช้สันติวิธีได้ผลก็ต้องบอกว่าแม้ความตั้งสงบเตรียมการรบสันติวิธีให้พร้อมสับมันจะไม่ได้เตรียมเลยเอาไม่ต้องไปคิดไกลมากเลยนะเอาว่าในการชุมนุมเนี่ยไม่อยากให้เสียชีวิตใช่ไหมครั้งล่าสุดนี่ก็ดีขึ้นนะครั้งล่าสุดเนี่ยผมถือว่าเป็นความสำเร็จของพวกเราระดับหนึ่งที่ตำรวจและรัฐบาลยอมคุณยึดสถานที่ก็ยึดไปใช่ไหมไม่งั้นก็จะร้องเรื่องมากกว่านี้ยกระดับคุณค่าของชีวิตมากกว่าศักดิ์ศรีของการยึดสถานที่หรือถูกยึดสถานที่อันนี้ก็ได้มาแล้วทีนี้ถ้าเราจะทำต่อเนื่องไปเนี่ยนะครับในเรื่องของศักดิ์ศรีวิธีก็คงจะต้องหาจุดที่มันพอทำได้เช่นฝึกตำรวจอย่างจริงจังเป็นกองกำลังคุมฝูงชนอย่างสันติไม่ต้องให้ทหารทำได้ของฝรั่งเศสที่ความจริงเขามีกองกำลังพิเศษซึ่งพวกชุมนุมนี่เกลียดมากเพราะว่าชุมนุมกันทีไรพวกนี้ออกมาถือตะบองไล่หวดแต่เขาก็มีระบบของเขาซึ่งแน่นอนเขาไม่ได้ใช้อาวุธที่เรียกว่าอาวุธที่ทำให้มีฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตคืออันนี้คือการฝึกสันติวิธีให้ตำรวจนี่ต้องการให้ตำรวจมีความกล้านะ
เพราะที่ผ่านมาที่ตำรวจใช้อาวุธหรือทหารใช้อาวุธที่ผมว่าเป็นความกลัวนะใช่ไหมทุกคนก็กลัวถ้าไม่ฝึกมันก็กลัวการฝึกทหารการฝึกอาวุธเนี่ยฝึกให้ไม่กลัวนะคุณแค่ไม่กลัวคุณทำตามคำสั่งคุณไม่ต้องคิดอะไรมากเลยสั่งให้ยิงยิงสั่งให้เดินหน้าเดินเป็นปฏิกิริยาปกติที่เหมือนกับจะเรียกว่าเกือบเป็นหุ่นยนต์กดปุ่มนี้คุณทำอย่างนี้กดปุ่มนั้นคุณทำอย่างนั้นมันถึงเอาชนะความกลัวได้เนี่ยต้องฝึกต้องฝึกต้องฝึกเอาชนะความกลัวนี่ถ้าจะฝึกการควบคุมฝูงชนต้องฝึกเอาชนะความกลัวด้วยก็คือพยายามจะเผชิญสถานการณ์จำลองซึ่งคนที่ไม่เคยเนี่ยพอเห็นคนเทกันมาส่งเสียงคำรามกึกก้องเรื่องต่างนี้มันแต่ไหนแต่ไรแล้วจิตมันจะแป้วเลยนะเสียงนี่ก็สำคัญสัญลักษณ์ก็สำคัญทงทิวเนี่ยคุณดูการสู้รบสมัยโบราณเขาจะมีอย่างนี้หมดมีทั้งเสียงมีทั้งภาพมีทั้งอะไรที่ดูคึกคักคึกเขิมใช่ไหมอีกฝ่ายหนึ่งก็เสียกำลังใจถ้าเธอเริ่มกลัวแล้วเนี่ยแม้คนจะบ้ากว่าบางทีก็สู้คนน้อยกว่าได้เรื่องนี้ก็เหมือนกันแบบว่าถ้าตำรวจจะไปคุมฝูงชนเนี่ยถ้าเห็นฝูงชนมาเยอะๆส่งเสียงบุกเดือดเรื่องตำรวจบอกไปเอาถอยดีกว่าเดี๋ยวเราถูกทำร้ายใช่ไหมตำรวจก็ต้องมียุทโธปกรณ์มาช่วยแต่ไม่ใช่ยุทโธปกรณ์สังหารแต่ยุทโธปกรณ์ยับยั้งซึ่งก็พอมีอยู่บ้างแหละแล้วก็ต้องมีกำลังคนเพียงพอมีอะไรต่อมีอะไรมีการฝึกฝนพอสมควรวิใดมีจิตใจเข้มแข็งอะไรต่างๆก็ว่ากันไปแต่ตอนนี้เวลาฝึกเด็กฝึกอะไรเขายิงมายิงไปถึงว่าถ้ายิงไปฝ่ายโน้นก็จะกลัวอะไรเนี่ยมันก็ฝึกใช้อาวุธฆ่าฟันแล้วพอโดนบ้างทีหนึ่งก็ไม่ไหวแล้วทีหนึ่งก็ต้องแรงเต็มที่กลับไปมันก็สันติวิธีแต่อะไร5นาทีแรกแล้วก็ทีเหลือก็กลับมาสู่สัญชาตญาณเดิมกับสิ่งที่เราจะเลือกทำเราแต่ละช่วงแต่ละสมัยแต่ละเวลาเนี่ยเราก็มีทางเลือกใช่ไหมอาจจะมีโอกาสด้วยและมีทางเลือกด้วยสมมติว่าผมบังเอิญอ่ะได้ทุนไปเรียนแล้วตอนเกณฑ์ขอทุนเนี่ยดันไปพัฒนาว่าจะไปเรียนวิศวะไฟฟ้าผมก็ประเภทตกไปตกมาขอทุนไปเรียนวิศวกรรมไฟฟ้าก็จะไปเรียนวิศวกรรมไฟฟ้าจับมาเรียนมาแล้วก็ต้องมาใช้ประโยชน์ผมจริงๆไม่ได้ถนัดทางช่างแต่ถนัดทางครูเพราะผมก็เลือกอาชีพครูก็โอเคลงตัวแต่ต่อมาพอมีโอกาสถึงเวลาหนึ่งก็รู้ว่าโอเคผมก็อาจจะไปทำงานทางด้านสังคมหรือจบงานวิศวะไฟฟ้าชั่วคราวพอไปทำงานสังคมทางด้านกรรมการการเลือกตั้งหรือจริงๆทำงานด้านการให้การศึกษาคือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมคือให้การศึกษาการเลือกแก่คนจำนวนมากมันเป็นโอกาสผมคิดว่าถ้าคนจำนวนมากเข้าใจเรื่องการเปลือกการเมืองของเราก็น่าจะราบรื่นกว่านี้การเลือกตั้งของเราก็จะมีนัยยะมีผลมีน้ำหนักความน่าเชื่อถือความชอบธรรมมาทำเสร็จแล้วผมก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆโดยเฉพาะยิ่งเกิดเหตุการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วผมก็เกษียณก็เลยคุณหมอประเวศไปพูดดังๆให้หมอพรชัยที่กาญจนบุรีฟังว่าบริโดนเนี่ยจะทำได้จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งกับจังหวัดชายแดนภาคใต้กับดีพรชัยก็มาท้าทายผมก็เห็นเป็นโอกาสตอนนั้นผมก็มีทางเลือกพอสมควรแต่เนี่ยสอดคล้องกับสิ่งที่ผมอยากทำผมก็เลือกที่จะทำแล้วก็ช่วงหลังๆก็พยายามจะศึกษาทำความเข้าใจในเรื่องความขัดแย้งทฤษฎีความขัดแย้งทฤษฎีทางสังคมต่างๆก็ได้ได้สนใจมาก
เราก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรต่างๆเยอะแยะแต่ผมก็รู้สึกว่าคนอื่นก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะผมก็พยายามจะชวนคนโน้นคนนี้ให้มาสนใจทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งให้มากขึ้นตอนนี้ก็คิดว่าท้ายๆทำอะไรไม่ได้ก็แปลหนังสือแล้วว่าสองสามเล่มสี่ห้าเล่มเลยเดี๋ยวคอยรู้จะแปลได้สักกี่เล่มออกมาให้คนได้ศึกษาคนฟ้าต่อไปก็เป็นโอกาสของผมผมมีโอกาสก็ทำเพราะฉะนั้นการที่เราพูดถึงสันติวิธีเป็นต้นเราก็มาใช้ตามในโอกาสไม่ได้เป็นเก็บคิดไปมากกว่าแต่โอกาสตรงนี้ทำได้อย่างนี้ก็ทำถ้าโอกาสไม่เปิดเราก็ดูทางอื่นที่พอทำได้ใกล้เคียงกันเช่นตอนนั้นได้จะรณรงค์เรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องประชาธิปไตยซึ่งผมก็คิดว่ามันก็เป็นสันติวิธีแบบหนึ่งใช่ไหมฮะเพราะก็ทำในสิ่งที่โอกาสเปิดให้มันไม่ได้มีเหมือนกับเส้นลิขิตเป็นเส้นตรงมันมีเส้นที่มันแยกไปว่ามันถึงทางแยกบางอย่างเราก็ต้องตัดสินใจมีเกณฑ์การตัดสินใจชุดหนึ่งซึ่งสันติวิธีอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาเพราะพอที่การดีมาเสนอซึ่งตอนนั้นเดี๋ยวผมคิดว่าจะไปทางสิทธิมนุษยชนหรือทางสันติวิธีนี้จริงแล้วผมไปสันติวิธีแน่นอนหลังจากที่ผมสนใจทั้งสองเรื่องนะผมก็คิดว่าเรื่องสันติวิธีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ท้าทายกว่าเรื่องสิทธิประชาชนเนี่ยมันกลายมาเป็น establishment เยอะขึ้นทุกทีการมาเป็นกฎหมายระหว่างประเทศมันกลายมาเป็นองค์กรสหประชาชาติการเป็นองค์กรระหว่างประเทศอะไรต่างๆนี่มีความเป็นองค์กรมีความเป็นสถาบันมีการเป็นองค์ความรู้ก้าวได้เยอะแยะมากมายซึ่งก็เป็นเรื่องดีไม่ได้ว่ากันแต่เรื่องสันติวิธีเรื่องการแก้ไขความขัดแย้งผมยังคิดว่ายังเป็นดอกอ่อนเป็นสิ่งที่ท้าทายพุทธศาสนาที่ไม่ใช่เป็นพิธีกรรมเนี่ยมันเป็นในเชิงปฏิบัติจะช่วยได้เยอะเพียงแต่ว่าอันนี้ก็เป็นดอกอ่อนในบรรดาพุทธศาสนิกชน100คนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าที่ปฏิบัติหรือสนใจการปฏิบัติจะมีสักเท่าไหร่คนหนึ่งหรือสองคนถ้ามีจำนวนนี้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยผมเพราะว่ามันเป็นฐานของสังคมไทยมาแต่เดิมใช่ไหมครับมาช่วยทางพุทธศาสนาที่สองเนี่ยมันต้องไปศึกษาอีกว่าถ้าไม่ใช่ศาสนามันจะมีสิ่งที่ตกทอดมาในเชิงวัฒนธรรมในเชิงประเพณีในเชิงจะเรียกว่าอะไรค่านิยมความเชื่อของคนซึ่งก็ยังไม่ได้ศึกษาก็ได้ศึกษาเรื่องแบบนี้ว่ามันเอื้อหรือมันเป็นอุปสรรคทั้งต่อประชาธิปไตยและต่อสันติวิธีอย่างไรคือเราก็พูดตามๆกันไปคนไทยรักสันติพูดตามกันไปไม่เห็นข้อมูลเชิงประจักษ์เลยคนไทยรักกันไม่เห็นข้อมูลเชิงประจักษ์มากนักใช่ไหมเราต้องทำความรู้จักกับสังคมไทยให้มากกว่านี้แล้วเราจะได้รู้ว่าจะขับเคลื่อนต่อไปมันถึงจะขับเคลื่อนยังไงให้มันมีพลังมากกว่านี้เรารู้ว่าอะไรเป็นอุปสรรคซึ่งขณะนี้เนี่ยอุปสรรคก็คือที่ผมดูเนี่ยคือจารีตนิยมในลักษณะที่ภาวะติดอยู่กับความกลัวจารีตนิยมอยู่ในความกลัวเนี่ยมันก็เป็นอุปสรรคที่ถ้ามันเป็นอุปสรรคจริงเนี่ยทำไรจะให้จารีตนิยมไม่ต้องกลัววางใจกันได้คือไม่มีใครที่จะเรียกว่าเอาเป็นเอาตายเรียกว่าไม่ถึงกับฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยหรือว่าโค่นล้มกันไปโดยใช้กำลังบังคับหรืออะไรกันแบบที่เราเห็นบางที่บางประเทศที่เขาก็อย่างอียิปต์ที่ก็อีกด้านเหมือนกันนะที่น่าสนใจเพราะบ้านของอียิปต์ที่ก็ยังไม่ลงตัวด้านหนึ่งก็มีจารีตศาสนาด้านหนึ่งมีจารีตนิยมทาง
กำลังการใช้กำลังต่างฝ่ายต่างก็มีพลังนะใครเพียงพลังก็แล้วไปฝ่ายนี้ก็สะสมพลังสะสมความนิยมก็ต้องสู้กันไปสู้กันมาของไทยผมไม่อยากให้สู้ไปสู้กันมาอย่างนี้เลยต้องทำความเข้าใจให้ดีแล้วก็ถ้าเราสามารถสร้างอาจจะไม่ถึงกับเป็นบวนวิกฤตนะที่ใช้สำนวนของจอร์จ พอล เลดแรกสร้างแบกเชื้อวิกฤตก็คือคนที่เริ่มศึกษาสนใจพอสมควรแล้วก็มาถกเถียงถกแถลงมาคุยเข้าใจว่าจะคิดนี้แล้วก็สร้างเป็นวัฒกรรมที่มีลำดับมากขึ้นทุกทีเพราะวัฒกรรมมันสอดคล้องกับความรู้สึกของคนมันยอมรับได้ในมากขึ้นเนี่ยมันอาจจะถึงจุดเปลี่ยนแต่ตอนนี้ยังมองไม่เห็นจุดเปลี่ยนนะแต่เห็นแต่จุดอันตราย